นักท่องเที่ยวตื่นเต้นพบเสือดาวเดินกลางถนนในป่าแก่งกระจานวันนี้8กรกฎาคม2567เพจกรมอ,อุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเผยภาพเสือดาวตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ในพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยทางเพจรายงานว่านายมงคลชัยพักดีหัวหน้าอ,อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแจ้งว่า เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ1 7นาฬิกานาทีขณะที่คุณกิติพงษ์งานจริงซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกำลังเดินทางลงจากหน่วยกอจอสีบ้านกลางระยะทางประมาณ1กิโลเมตรได้พบเสือดาวบริเวณหลักกิโลเมตรที่14เมื่อประเมินจากลักษณะคาดว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นจากการสังเกตพบว่าเสือดาวตัวดังกล่าวมีลักษณะสมบูรณ์ขนาดโตเต็มวัย ไม่มีอาการบาดเจ็บโดยปรากฏตัวเดินอยู่บริเวณข้างทางโดยไม่ตื่นตนกเมื่อเห็นรถยนต์จากนั้นเดินเข้าป่าลึกไปสร้างความตื่นเต้นแก่น,นักท่องเที่ยวที่พบเป็นอย่างมาก โดยภาพดังกล่าวที่นำมาเผยแพร่เพื่อต้องการให้ทราบถึงการทำงานปกป้องดูแลป่าและราตเวนเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ที่ป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ซึ่งการพบเสือดาวเป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยอนุรักษ์และเป็นเหตุที่จะวางแนวทางเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยังย่งยืนต่อไป